เอาละครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ KR Family นะฮะวันนี้นะครับจากที่เคยคุยไว้นะครับก็คือผมเคยไปเข้ากลุ่มว่าจากใจให้ความสุขนะครับแล้วก็ไปสอนวาดรูปเนาะนะครับวันนี้นะครับครูกรเดี๋ยวบางคนรู้จักต้องเอ่ยชื่อตัวเองบ้างนะครับวันนี้ผมไปมีเพื่อนมาชวนไปเข้ากลุ่มอีกแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มนักวาดสอนน้องเนาะนะครับเห็นไหมโลโก้ KR Family นะครับอันนี้เป็นคำเชื้อเชิญจากช่องGiant Smile นะครับเขาเป็นรู้จักกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับในกลุ่มนะครับก็จะมีการวาดการ์ตูนนะครับการ์ตูนแล้วก็สอนนะครับสอนการวาดนะครับของผมมันเป็นตรีมเรื่องของนะครับเรื่องอะไรล่ะขวัญฟ้าหน้าดำนะครับผมได้ตีมขวัญฟ้าหน้าดำมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาวาดตีมแบบขวัญฟ้าหน้าดำแต่ผมจะวาดเป็นแบบสไตล์แบบออกอนิเมะนะครับออกแนวๆอนิเมะแนวมังงะหน่อยๆนะครับก็แบบคือเป็นแบบมั่วๆไปแหละนะครับก็ไม่ได้แบบคือตายตัวอะไรมากครับก็แบบคือจินตนาการออกมาว่าจะวาดเป็นแนวนี้คือผมชอบอ่านดูอนิเมะชอบอ่านมังงะเนาะเวลามันวาดมันก็จะติดอารมณ์เนาะนะครับอันนี้ก็วาดเป็นร่างเป็นตรงหัวกะโหลกก่อนนะครับผมไม่ร่างโครงสร้างอื่นๆนะที่เป็นตัวเป็นอะไรเขาก็ร่างหัวกะโหลกก่อนนะครับมาจบเป็นแนวดาบพิฆาตอสูรนะครับถ้าน้องวาดตามได้ก็วาดเลยนะมันเป็นแบบนี้นะครับตัวละครหน้ามันจะคล้ายๆกันนะครับวาดกะโหลกก่อนวาดหัวตัวละครก่อนนะครับก็เป็นเหมือนการออกแบบคาแรคเตอร์นะครับครับตามันก็จะเป็นตาแบบเหมือนตาแมวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมทรงผมนี่ผมจะใส่ทรงผมแบบเฟี้ยวๆหน่อยนะครับทรงผมนี่ผมได้แบบมาจากไอ้ตัวแบบพวกหนุมานพวกอะไรพวกนี้แหละนะครับก็จะมีแบบสไตล์ของไอ้ทันจิโร่นิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวปานนี่ผมใส่เป็นแบบลายไทยหยักๆหน่อยนะครับก็จะแบบมีอ้างอิงแบบตัวละครที่เราเคยเห็นทั่วๆไปในการ์ตูนพวกมังงะพวกแบบไอ้อนิเมะเนาะนะครับก็ลองมาวาดดูนะครับเผื่อมันจะได้แบบสไตล์ที่เป็นเราเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็ร่างเป็นตัวแบบผมก็จะวาดเป็นสไตล์แบบปี2021หน่อยนะครับเป็นตัวของขวัญฟ้าหน้าดำที่แบบเป็นยุคใหม่หน่อยนะครับก็ใส่เป็นเสื้อยืดทั่วๆไปเสื้อลำลองทั่วๆไปแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นทั่วๆไปนะครับให้มันดูสบายสบายหน่อยนะครับนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ล่างด้วยดินสอไปก่อนเนาะนะครับแล้วเราเดี๋ยวจะไปตัดเส้นด้วยไอ้นี่นะครับนะครับก็จะเป็นแอคชั่นที่แบบว่าไม่แอคชั่นอะไรหวือหวาอะไรมากนะครับก็เป็นถือกำลังกำหมัดที่กำลังจะไปต่อสู้นะครับมือนี่ก็แบบอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบถือขวานนะครับเขียนแบบให้มันดูง่ายๆสบายๆครับก็คือพวกเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นเหมือนตัวนารูโตะที่มันใส่เสื้อผ้าแหละผมก็จำตัวละครพวกนั้นมานะครับจำพวกการสไตล์การวาดตัวละครพวกลายเส้นพวกอะไรพวกนั้นมานะครับนี่ก็เป็นวาดขวานเนื้อวาดขวานนะขวัญฟ้าหน้าดำมันต้องมีขวานเนาะนะครับขวัญฟ้าหน้าดำมันต้องมีขวานคือสมัยก่อนนี่มันเคยตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ไปนั่งดูครับนั่งดูแบบว่าอันนั้นมันยุคแบบยุค90ละนะครับตื่นแต่ต้องตื่นแต่เช้าตื่นเช้ามาแล้วก็ไปนั่งดูนะครับมันก็จะได้ดูแบบขวัญฟ้าหน้าดำแล้วก็ละครเรื่องอื่นจากวงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เพลินดีนะครับเด็กน้อยมีจินตนาการเนาะนะครับอันนี้ก็วาดขานะครับนะครับตรงขวานนี่อาจจะวาดแบบให้มันดูเป็นเปอร์นิดๆนะครับเปอร์สเปกทีฟนิดๆนะครับเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับเด็กๆแบบตัวเล็กๆที่ผัดวาดก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะยากหน่อยนะอันนี้มันเหมาะแต่ว่าก็วาดได้นะจริงๆมันเหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณสัก12ขวบขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับแต่เด็กๆอยากวาดก็วาดได้มันไม่ผิดอะไรนะครับอันนี้ผมวาดตกนิดนึงนะครับวาดตกนิดนึงอันนี้คือกระดาษผิดนะครับนี่ครับแต่เสื้ออันนี้ผมจะใส่เป็นเปลวไฟสีดำนะครับเปลวไฟสีดำนะครับเพื่อให้มันดูไอ้นี่หน่อยผมจะวาด
เขาเรียกอะไรล่ะสายฟ้าไม่วาดไม่ได้สักทีนะฮะวาดไม่ได้วาดไงวะเดี๋ยวคือผมก็เลยต้องไปเป็นเปิดดูแบบนะครับแบบสายฟ้าว่ามันวาดยังไงได้แล้วนะครับสายฟ้าวาดแบบนี้นี่นะครับเหมือน the flat นะครับ the flat นี่นะครับทีนี้ตัวรองเท้านี่ผมก็ไม่อยากให้เขาแบบใส่เท้าเปล่านะครับก็เลยใส่ให้มันดูเป็นไอ้นี่หน่อยนะครับใส่ให้ดูเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าแบบดูเฟี้ยวๆหน่อยนะครับดูมีน้ำหนักหน่อยนะครับรองเท้าเหล็กรองเท้าอะไรพวกนี้ให้มันดูแบบเหมือนถ่วงน้ำหนักเข้าไว้นะครับตรงแขนก็ใส่เป็นปลอกข้อมือนะครับก็จะได้ดูเหมือนแบบฉันกำลังจะไปต่อสู้อะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเงานะครับแบ่งเงาในรูปนะครับก่อนที่จะลงสีนะครับก็แบ่งเงามาร์กเงานะครับเขาเรียกมาร์กเงานะครับใช้ดินสอมาร์กเงาแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็มาเก็บเส้นให้มันคมๆหน่อยนะครับตรงไหนไม่คมแล้วก็ไอ้นี่ไปนะครับก่อนที่จะลงสีเนาะตรงนี้ดีไหมไม่ใส่ดีกว่านะครับจะใส่ลายกางเกงไม่ใส่ดีกว่ากางเกงนี่ตกลงไม่ได้คือใจเราอยากได้ลายกางเกงนะครับแต่พอไปมาลายกางเกงไม่สวยนะครับไม่สวยอันนี้คือพาวาดสนุกเนาะนะครับแล้วก็พาเด็กๆเขาวาดในเพจ Facebook ในกลุ่มนั้นนะครับลายกางเกงไม่เสร็จสักทีสุดๆมันก็ได้แบบนี้นะครับได้แบบเดิมๆที่ร่างไว้ตั้งแต่แรกนะฮะนี่อันนี้เสร็จแล้วทีนี้แล้วก็มาตัดเส้นนะครับตัดเส้นด้วยปากกาสีดำนะครับนี่ตัดเส้นด้วยปากกาสีดำนะครับนะครับพอตัดเส้นปากกาสีดำแล้วมันก็ดูดูดีขึ้นอวยตัวเองอีกแล้วนะครับนี่คือบางทีมาวาดอะไรที่มันแบบไม่เคยวาดมันก็มีความรู้สึกแบบแปลกๆดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแปลกๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบอันนึงมันก็สนุกนะครับอีกอันนึงมันก็รู้สึกว่ามันไวดีว่ะอะไรเงี้ยนะครับมันง่ายดีนะครับนี่นะครับใส่มาร์กเงานะครับตัดเส้นขงขวานอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะครับตัดเงารองเท้าขาเขินขวานเขินตัดเส้นนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลบนะครับลบเส้นที่เป็นดินสอออกไปนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงสีกันแล้วนะครับสีก็ใช้สีเนื้อนะครับสีเนื้อผมจะใช้สีประมาณ 5-6 เฉดนะครับเพราะ6เฉดนะครับใช้สีดำนะครับอันนี้ระบายตรงที่เป็นเงาไปเลยนะครับตรงเส้นผมเนี่ยใช้สีดำระบายไปเลยนะครับเราจะได้ไม่ป้องไม่เปลืองสีดำเนาะนะครับเพราะสีดำเวลาระบายมันก็จะเนี่ยระบายตรงเงาตรงกางเกงนะครับแล้วก็ตรงข้อมือเป็นแบบนี้นะครับให้มันดูแข็งๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สีแดงระบายตรงเส้นผมนะครับใช้สีเทาๆเนี่ยมาเกลี่ยๆให้มันเหมือนเปลวเป็นเปลวไฟเนาะดวงตานี่ผมใส่สีฟ้านะครับอยากให้ตาเขาสีฟ้าคือมันจินตนาการได้ว่าอยากให้เขาเป็นแบบไหนนะฮะก็ใส่สีฟ้าแล้วก็ใส่สีระบายสีเนื้อตรงใบหน้านะครับตรงใบหน้าระบายให้ทั่วเลยนะครับใช้สีม่วงในการเพิ่มแสงเงานิดหน่อยทำให้ภาพดูมีมิตินะฮะแบบนั้นนะฮะนะครับแล้วก็ใช้สีแดงระบายตรงไอ้ตรงปานของเขานะฮะใช้สีเทาตบเข้าไปนะครับระบายเข้าไปให้มันเหมือนเป็นเปลวไฟสีดำเหมือนหน้าโดนไหม้อะไรพวกนั้นเนี่ยเครื่องหมายอะไรล่ะสายฟ้าก็ทาเป็นสีเหลืองนะครับเสื้อนี่ผมใส่เป็นสีฟ้าเลยใส่สีเดียวกันกับสีดวงตานะครับเนี่ยพอใส่สีฟ้ามันก็จะทำให้ดูสว่างขึ้นนะครับผมเลือกสีฟ้าเพราะอยากให้ภาพมันดูสว่างนะครับตรงเปลวไฟก็ใส่เป็นสีดำไปเลยตรงเสื้อที่มันเป็นเปลวครับตอนนี้มันได้แบบมาจากไอ้กระดกเปลวนี่แหละนะครับก็อยากให้มีความเป็นไทยในรูปนิดนึงนะครับไม่รู้มันขัดกันหรือเปล่านะครับแต่ก็วาดแล้วมันก็ออกมาดูดีเฉยเลยนะครับทีนี้ก็กางเกงผมใส่เป็นสีเทาเนาะนะครับใส่เป็นสีเทาให้มันดูเป็นโทนนะครับดูเป็นโทนไม่นั่นอะไรมากนะครับทีนี้ขวานก็ใส่เป็นสีด้ามนี่ผมใส่เป็นสีทองทองก็คือสีเหลืองนั่นแหละสีทองคือสีเหลืองนะครับแล้วก็ตกแต่งลายให้มันดูนั่นนิดหน่อยตรงตัวขวานนี่ใส่เป็นสีฟ้านะครับให้มันดูเป็นเหมือนเหล็กนะครับแล้วก็ระบายสีเนื้อลงไป
นะครับตบเงาใช้สีม่วงทำเป็นเงานะครับแล้วก็ใช้สีดำระบายรองเท้านะครับนี่ประมาณแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะเนี่ยครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตบเพิ่มเงานิดนึงเพิ่มสีดำไปนิดนึงให้มันภาพมันดูมีมิติแล้วก็มีความแน่นมากขึ้นนะฮะเนี่ยครับเซ็นชื่อแล้วนะครับก็เสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นรูปขวานฟ้าหน้าดำแบบนี้นะครับออกดูแบบเท่ๆหน่อยดูแบบเก๋าๆหน่อยนะครับดูแบบเอาเรื่องหน่อยนะฮะนะครับน้องๆที่แบบอยากวาดคาแรคเตอร์อะไรที่มันแปลกๆก็ลองดูได้นะครับผมคิดว่าแบบมันก็แปลกใหม่ดีคือผมต้องวาดธีมทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือตัวขวานฟ้าหน้าดำแล้วก็ตัวจ้อยแล้วก็ตัวปีศาจข้างคาวปีศาจข้างคาวมีปีศาจข้างคาวด้วยอาจจะวาดคลิปต่อจากเนี้ยประมาณ3คลิปนะฮะอีก2คลิปก็คงจะไม่ได้วาดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เอาวาดสอนน้องในกลุ่มนักวาดสอนน้องละกันนะครับไหนๆตัวผมเองก็เป็นนักวาดอยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยครับใครจะไปติดตามนักวาดสอนน้องเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะให้ไปฝึกวาดกันเนาะโอเคก็คงจะลากันไปเพียงแค่นี้ครับก็คงไปทำคลิปต่อไปวาดรูปต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ